สวัสดีครับพบกับทีแคนเจอร์นะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตั๋วกาชาดกันรัวๆนะครับเปิดเกือบทุก ID นะมี ID 5ไม่เปิดเพราะว่าเพิ่งเปิดไปเองนะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพนะครับทิ้งทวนนะอันนี้ผมเปิดตั้งแต่เมื่อคืนนะครับคลิปอัดเอาไว้เมื่อคืนนะตอนที่ลงคลิปนะครับเพิ่มโอกาสคู่เทพครั้งที่1ก็น่าจะจบนะครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวนะสำหรับคนที่ยังเปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ไม่มีรูบี้สำรองแล้วครับตัวกาชาเกลี้ยงแล้วครับตัวกาชาครับเดี๋ยวมีกิจกรรมอะไรอีกเพียบเลยไปดูที่เพจทางการได้ครับซึ่งน่าจะมาอีกอย่างน้อย2ครั้งอันนี้คือเพิ่มโอกาสคู่เทพนะอย่างที่รู้กันนะครับว่าช่วงโคโรโบหลังๆตัวเกมเนี่ยเขาเพิ่มโอกาสไวนะเป็นแท็กติกของตัวเกมไงคือถ้าเกิดสมมติว่ามาไวใช่ไหมเพิ่มโอกาสคู่เทพครับแล้วยังเปิดไม่ได้อยากได้จริงๆยังเปิดไม่ได้มันก็เหมือนกดดันแล้วอะว่าแบบเอ้ยเอายังไงดีวะจะเติมดีไหมนะครับนี่ก็เหมือนเป็นแท็กติกของตัวเกมนะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาอีก2รอบช่วงประมาณไม่ถึงกลางเดือนเดี๋ยวน่าจะมาอีกรอบนึงนะแล้วก็ปลายเดือนมาอีกครั้งนึงส่วนคู่อื่นก็จะสลับวนไปนะแต่เดือนนี้ยังไงก็คงเป็นคู่เทพนะค่อนข้างจะใช้งานดีนะครับวันนี้ผมเลยมาเปิดนะครับเพราะว่า ID ที่เปิดได้โอลิเวอร์แล้วอยากได้บากิอีกID ที่มีบากิแล้วนะครับอยากได้โอลิเวอร์อีกอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าID หลักนะครับได้โอลิเวอร์มา2ตัวแล้วถ้าได้โอลิเวอร์เป็นตัวที่3นะผมจะได้ทำแม็กนะครับคือผมลืมไปว่าการทำ9ดาวแม็กเนี่ยมันต้องมีทั้งหมด5ตัวหรือกบแดงไอ้กบใช้กบสีอะไรวะผมไม่รู้เรียกกบ9ดาวเรียกกบ9ดาวไปก่อนผมรู้ว่าเป็นสีอะไรเป็นสีทองมั้งขอบทองหรือเปล่ามาหน่อยนี่ไงนะครับคือมันต้องมีตัวหลักก่อน1ตัวนะครับแล้วก็ใช้กบ9ดาว4ตัวหรือเปิดได้ซ้ำอย่างผมเนี่ยเปิดได้ซ้ำแล้ว1ตัวนะกบ9ดาวมีของเดือนที่แล้ว1ตัวของเดือนนี้อีก1ตัวยังขาดอีก1ตัวอันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวตั๋วจากตัวเกมผมจะเปิดเรื่อยๆนะคือโอลิเวอร์ผมจะทำเพื่อรีวิวนะเดือนนี้เบื้องต้นอาจจะแบบบวก1บวก2บวก3นะครับหรือจะแม็กหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามนะไอดีหลักมีแค่5ใบนะครับเบาๆนะเปิดกันต่อ ID 2นะครับ ID 2ยังไม่ได้ใช่ไหมเหมือน ID 2ยังไม่ได้เรนเจอร์นะครับ ID 2นี่น่าจะได้เกียร์แต่เป็นเกียร์ตีธรรมดาโดนแน่นอนนะครับอยากจะตีตัวเกมจริงเลยนะคือเกียร์เนี่ยคือรู้กันอยู่แล้วนะเอาจริงนะคือเกียร์เนี่ยมันแบบว่าต้องดวงจริงๆนะครับคือต้องดวงจริงบอกเลยนะแบบว่าบางทีจังหวะมันจะได้ก็ได้นะเกียร์เนี่ยแต่มันไม่เหมือนเรนเจอร์ครับคือทุกรอบเนี่ยใครติดตามผมรู้อยู่แล้วครับมีเรนเจอร์มารีวิวตลอดนะสายฟรีก็มีมารีวิวตลอดนะครับอยู่ที่ว่าจะไปตกที่ไอดีไหนโอ้โหดูครับทิ้งท้ายได้อย่างน่าเกลียดมากเลยครับอ่ะมาลุ้นครับจะไหวไหมไอดี2ยังไม่ได้เลยนะครับถ้าเลือกได้ก็อยากได้โอลิเวอร์นะไอดีนี้สักหน่อยไหมไม่มาครับดำเหมือนกันนะโอ้โหแต่เป็นบราหัวขโมยครับเปิดกันต่อที่ ID 3นะครับ ID 3ผมได้บากิไปแล้วนะครับมีคนถามว่าเมื่อไหร่จะทำ9ดาวนะครับคือผมทำตอนไหนก็ได้แต่ปัญหาคือในส่วนของตัวตีบวกผมไม่มีนะครับนี่วัตถุดิบมันครบไปแล้วตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สลับเพราะว่ารอวันศุกร์เดี๋ยวคลิปลงวันศุกร์นะบากิ9ดาวนะครับID นี้อยากได้โอลิเวอร์สิต้องโอลิเวอร์สิเพราะวัตถุดิบไม่พอนะไม่เหมือนไอดีหลักนะครับอ่ะมาลุ้นกันครับโอลิเวอร์เท่านั้นครับไอดีนี้ได้บากิแล้วก็ไม่ต้องการได้ซ้ำแล้วนะอยากได้โอลิเวอร์นะครับมาให้มันครบทางนั่นเองนะตีบวกวันศุกร์นะครับก็เดี๋ยวก่อนใช่วันศุกร์หมื่นละวันศุกร์ตีบวกเรนเจอร์2เท่าครับฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยมันก็จะไม่เยอะไม่งั้นเนี่ยอัดกันหมดตัวเลยนะยังไม่แม็กเลยครับเพราะเป็น9ดาวนี่โอ้โหใช้เยอะมากครับผมก็เลยต้องรอวันศุกร์นะเดี๋ยวสลับ9ดาวแน่นอนเพราะว่ามันยังมีความสามารถนะครับฟื้นพลังตายแล้วฟื้นนะครับอยากจะแบบได้จริงๆนะแล้วจะได้รีวิวให้ดูว่าจระเข้บ้างแล้วโอ้อยากจะไปแจกจริงๆนะแจกได้แจกไปแล้วนะครับคือน้องๆเล่นกันใหม่ๆก็อยากจะให้แบบว่าให้ตัวเกมมีระบบเทรดหน่อยเป็นไปไม่ได้ใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้เลยครับ 0% เลยนะมีปุ๊บเกมเจ๊งปุ๊บเลยนะครับแม้ว่าจะแบบจำกัดส่งเดือนละตัวก็ไม่ได้นะครับนี่ครับ ID 3ก็เปิดไม่ได้นะเปิดกันต่อ ID 4นะครับ ID 4ได้แล้วนะครับเป็นโอลิเวอร์นะครับฉะนั้น ID นี้ต้องการบากิ
โอเคมาลุ้นกันครับไอ้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะว่าระบบเทรดมันไม่มีนะครับคือมันไม่เหมือนเกมมันอื่นนะครับที่ระบบเทรดเนี่ยมันสมัยก่อนอ่ะมันมีเทรดด้วยเหรียญในเกมใช่ไหมแล้วเขาก็มีการซื้อขายเหรียญนอกเกมคือตัวเกมเขาก็ไม่ต้องการให้มีระบบแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะควบคุมไม่อยู่นะแล้วก็ด้วยเป็นเกมมือถือตลาดซื้อขายมันก็จะแบบว่าเนื้อที่นะครับสำคัญนะจุดตรงนี้นะครับก็ไม่พอนะต่อให้แบบจำกัดตรงได้1ครั้งต่อ1เดือนครับโอ้โหมันก็สร้างไอดีกันมาเพิ่มสิส่งเงินกันตุยกระจายเลยนะครับผมเองก็คงไม่ต้องเติมแล้วนะส่งเลยครับอยากได้อะไรเล็กๆน้อยๆส่งเลยนะครับอันฉะนั้นเนี่ยอย่าได้คาดหวังนะครับผมแนะนำไปแล้วนะว่ามันถ้าสมมุติเราเป็นสายฟรีจริงๆอ่ะมันก็ต้องอดทนมากๆแล้วก็ต้องพึ่งดวงมากๆนะครับคือตัวเกมแจกตัวเยอะนะครับแต่ว่ารูบี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับทีมเราแล้วล่ะว่ามันแบบอยู่ในลีกไหนจบในลีกไหนนะครับมันขึ้นอยู่กับตอนปั้นตอนแรกเลยสำคัญสุดเนี่ยผมถึงพยายามปั้นทีมครับเพื่อที่จะให้ PVP เนี่ยตั้งทัพชนะเยอะๆเล่นเองชนะง่ายๆอย่างน้อยจบเพชร1สบายๆเพราะว่ามีหลาย ID นะไม่ได้มีเลยมากครับโอ้โหไม่มาเลยครับเปิดกันต่อ ID 6นะครับID ดวงสดแห่งปีนะครับได้บากิมาแล้วนะครับ ID นี้คงยังไม่ได้ทำเป็น9ดาวคิดว่าคงใช้เป็นไฮเปอร์แม็กนะครับก็จริงๆเนี่ยไม่ค่อยอยากได้โอลิเวอร์เพราะกลัวว่านะแค่กลัวว่านะแต่มันก็ต้องโอลิเวอร์แหละนะอันนี้เลื่อนมาไปที่โอลิเวอร์เลยนะครับคือกลัวว่าได้มานะครับมีโอกาสที่จะเอาคุณพ่อออกนะครับอดัมนะคืออดัมยังเก่งอยู่นะครับแต่ว่าด้วยทีมมันแน่นแล้วนะคือถ้าเกิดไม่เอาอดัมออกก็ต้องเอาตัวบราวอนุบิสนะครับซึ่งซัมมอนของมันเนี่ยบัฟขึ้นมาค่อนข้างจะถึกนะครับมันก็เลยแบบว่าโหไม่ค่อยอยากเอาออกเลยอ่ะคือเป็นเวล140ถ้ามีเกียร์ปล่อยตัวไวหรือแบบประยุกต์ใช้ก็ได้นะใช้ไหมคาถาปล่อยตัวไวครับแล้วก็เติมเลือดเติมรถแร่นะครับเติมหลบสกิลให้มันหน่อยเนี่ยมันก็ใช้ได้แล้วนะคือซัมมอนมันช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับคนที่อาจจะไม่มีตัวสล็อตสล็อตนี่ยังใช้ดีมากอยู่นะสล็อตนี่ยังเป็นตัวป่วนแบบโหดๆเลยนะครับมีคนแบบผมงงมากผมไม่รู้ว่าเขาปั่นหรือเปล่านะมีเห็นไม่ปั่นตามเพจต่างๆนะครับแล้วก็มีมาปั่นในคอมเมนต์ด้วยนะผมก็บินซะเลยครับคือบอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นที่ปั้นสล็อตนะครับตัวลิงคัตเก่งกว่าโอ้โหเอากับเขาเถอะนะครับขอให้เขาปั้นลิงคัต10ตัวเลยแล้วกันนะขอให้โชคดีนะครับคือลิงคัตนี่มันบอกว่ามันเคยใช้ดีมากๆในสมัยยุคแรกๆดีมากจริงๆครับคือมะพร้าวมาเป็นสวนนะครับมาเป็นสวนเลยนะโอ้โหแล้วก็ตีไม่เข้าครับเอาขวานเอามีดมาฟันต้นมะพร้าวเนี่ยไม่มีแตกเลยนะแต่ว่าสมัยนี้มันโดนเนิร์ฟไปหมดเลยครับแถมตัวมันเป็นตัวที่เปราะบางมากๆด้วยแรกก็แบบโอ้โหแบกแรกจัดๆเลยนะครับก็เรียกได้ว่าปัจจุบันไม่แนะนำแล้วนะครับคนที่มีบางคนอาจจะใช้ก็แล้วแต่นะเพราะว่ามันเป็นคอมโบตัวหนืดได้นะครับนอกนั้นไม่มีอะไรเลยนะID 6 IDดวงสดแห่งปีครับก็ยังไม่ได้อีกนะแต่ถือว่าเป็น ID ที่เปิดมาได้แล้วทั้งหมดอ่ะต่อไปผมฝากความหวังแล้วนะ7 8 9ลึกลับเป็น ID ที่ยังเปิดไม่ได้เลยขอติดตัวไหนก็ได้อันนี้แอบหวังแล้วนะแอบลุ้นแล้วนะเปิดกันต่อ ID 7นะครับลุ้นนะเดี๋ยวดูว่า ID นี้ผมอยากได้ตัวไหนมากกว่ากันนะครับแต่มานี่ยินดีต้อนรับทั้งคู่นะครับอ๋อ ID นี้ไฟเยอะแล้วนะครับก็ได้บากิมาก็ดีใจนะครับแต่ว่าได้โอลิเวอร์ทีมมันจะสมดุลนะครับคือตัวบากิเนี่ยเดือนนี้มันเจ๋งแต่อย่างที่บอกว่าเจอท่าน้ำเยอะอาจจะมีปัญหานะครับส่วนตัวโอลิเวอร์เนี่ยอาจจะยังแบบโอ้ยไม่ถึงขั้นเทพจัดนะแต่บอกเลยว่ามีโอลิเวอร์มาเนี่ยทีมก็จะเริ่มสมดุลขึ้นนะสำหรับคนที่ไม่มีตัวพลังไม้เจ๋งๆนะครับอย่าง ID 4ผมก็เริ่มสมดุลมากขึ้นนะได้โอลิเวอร์เข้ามานะครับขอเถอะนะขอร้องบากิบากิบากิรอบนี้เรียกบากิก่อนเดี๋ยวอีก2รอบเรียกโอลิเวอร์นะเอาลุ้นกันครับตั้งว่า ID นะครับ1 2 3 4 6โอ้โหเปิดแบบอย่างเทพเลยเปิดหลับตาเปิดก็มาโอ้โหนี่ตัวดีเหมือนกันแต่ว่าเราต้องการตัวใหม่นะคืออยากให้ทีมโหดต้องตัวใหม่ครับตอนเนี้ยนะครับนะวันนี้พฤหัสใช่ไหมพุธพฤหัสเนี่ยขึ้นไปมาสเตอร์2โอ้โหพี่เอ้ยตัวไหนโหดๆนะครับ
ที่เขาใช้กันอยู่ประจำนะครับแม็กหมดเลยครับแสงมืดนะอันนี้ตัวปกติเขาแม็กกันอยู่แล้วนะครับแสงมืดแม็กหมดเลยครับโอ้หนอนแสงอย่างนี้ครับราวนูบิสครับเกียร์ครับโอ้โหดาบคิคุจูมอนจิง้าวครับง้าวเก่าเกียร์ใหม่ก็มาหมดโอ้โหอันนี้ไม่มาแล้วอันนี้เจ็ดปวดหัวแล้วครับคือแบบว่าเกียร์ครับโจมตีสกิลโดนแน่นอนเนี่ยมันโหดจริงๆอ่ะคือเกมนั่นเองกับเกมตั้งรับมันจะคนละเรื่องกันนะเกมนั่นเองนี่คือมันก็จะแบบเล่นง่ายเลยเจอทีมไหนเป็นขนมหมดเลยครับเป็นขนมกรุบไปหมดเลยนะถ้าแต่อันนี้คือกรณีที่ศัตรูแบบว่าไม่มีเกียร์ดีๆนะเกียร์มันแบบว่าโหทำให้เรนเจอร์โหดมากขึ้นแบบมากขึ้นจริงๆเลยนะเปิดกันต่อ ID 8นะครับฉะนั้นนะครับวางแผนดีๆนะคือผมวางแผนทุก ID เหมือนกันนะครับก็เรนเจอร์ที่อยากได้นะครับก็จะใช้ตั๋วนะครับตัวรูบี้นะครับผมลุ้นเกียร์นะคือด้วยความที่ว่าแต่ละ ID เนี่ยตัวเรนเจอร์เดิมมันก็พอจะได้อยู่แล้วนะคือ 1-8 เนี่ยเรนเจอร์มันพอจะได้แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยผมก็จะสมมุติไม่ได้เรนเจอร์ใหม่ไม่เป็นไรเอาเกียร์ก็ได้ยกระดับตัวเดิมเนี่ยที่เราชอบที่เรามีอยู่นะครับเกียร์ตีสกิลโดนแน่นอนนะซึ่งย้ำอีกครั้งนะครับเผื่อน้องๆมาถึงเปิดได้คือแบบส่วนใหญ่คนแบบเล่นใหม่ๆเนี่ยมักจะเปิดได้นะคือไอดีใหม่มันก็จะมีโอกาสเยอะนะครับโอ้โหนี่คือแบบว่า7ดาวมารัวๆเลยนะต้องเดิมเนี่ยเรนเจอร์นะครับต้องสกิลทะลุอมตะก่อนนะมันจะใช้งานได้ดีคือโดนไปเลยครับไม่ต้องหวังพึ่งอะไรนะแบบตีเองโดนเองไปเลยครับมันจะโหดเลยครับไม่จำเป็นต้องมีดาเมจสกิลก็ได้อาจจะเป็นทางป่วนโหดๆนะครับมันเจ๋งหมดนะโอ้โหซึ่งไม่มาแล้วครับเพิ่มโอกาสโค้งสุดท้ายจริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าผมได้โอลิเวอร์มาก็โอเคนะไม่เป็นไรแต่ว่าทีมเดิมของ ID 8ก็โอเคได้อยู่เดี๋ยวค่อยลุ้นกันคืออย่างที่บอกเดือนนี้ไม่ต้องกลัวนะผมลุ้นยาวๆแน่นอนเอาเป็นบอกว่าอาจจะเปิดยันปลายเดือนเลยครับคือสู้ให้ถึงที่สุดนะเปิดกันต่อ ID 9นะครับมีคนบอกว่า ID 9ปิดตำนานแล้วเหรอยังครับคือพอมันเปิดไม่ได้ผมก็ค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะคือถ้าสุดท้ายเปิดไม่ได้จริงๆเนี่ยผมก็สะสมกบสะสมกบเอาไว้นะครับส่วนรูบี้กับตัวกระชากก็วางแผนตามปกติคือเดือนนี้เราทำตามแผนได้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้ก็เล่นต่อคืออยากจะให้ดูเป็นตัวอย่างแค่เงียบก็คือมันไม่มีอะไรให้รีวิวไงมันเปิดไปหมดแล้วไงไอดีนี้ผมอยากได้บากิเลยนะครับง่ายๆนะครับได้ใจความนะครับคือด้วยความที่ว่าดาบากิเนี่ยดาเมจเดือนนี้ค่อนข้างโกงแล้วมันเป็นตัวรีเซ็ตนะครับแล้วก็มีป่วนสตันนะฉะนั้นเนี่ยผมต้องการครับด้วยความที่ว่ามีคุณพ่อนะครับคุณพ่อพลังไม้ไงบากิบากิบากินี่ไงแดงมาเลยแต่เป็นแดงปูโอ้โหมาทำไมวะเนี่ยโอ้ยสุดท้ายแล้วขอเถอะแต่ว่าชีวิตยังต้องสู้ต่อไปนะครับสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงนะกิจกรรมนะครับด่านวิ่งตอนจบอันนี้คือตั๋วผมเอาจากระหว่างวิ่งนะก็ไปวิ่งมาแล้วนะครับบากิมาไหมนี่ไงชมพูมาเลยโอ้โหก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะให้ดูนิดนึงครับคือเดี๋ยวรูบี้ครับจาก PP ผมก็จะสะสมแล้วก็เปิดเกียร์นะครับตั๋วจะเปิดเรนเจอร์ครับด้วยความที่ว่าผมมีเรนเจอร์อยู่แล้วคือถ้าสุดท้ายเดือนนี้ไม่ได้จริงเนี่ยผมก็อาจจะปั้นตัวนี้มาแม็กนะครับคือเกียร์แบบเน่าหนอนมากนะครับคืออาจจะปั้นแม็กหรือไม่ก็เก็บต่อไปเรื่อยๆนะคือเป็นการวางแผนครับมันต้องมีสักรอบที่เป็นของเราอ่ะคือตอนนี้เอาจริงนะไอดีก้าเป็นไอดีที่ปั้นไม่ค่อยรุ่งแล้วแต่เดี๋ยวดูรอติดตามไปเรื่อยๆผมก็จะวางแผนเก็บสะสมไปเรื่อยๆครับเหมือนกับบางไอดีที่แบบเฮ้ยเปิดไม่ได้สักทีนึงเดี๋ยวพอมันได้ปุ๊บเนี่ยมันก็โหดขึ้นมาทันทีนะอาจจะอย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะแบบเหมือนชอบโคโรโบนั้นๆนะครับโดยตัวละครนะครับโดยตัวอนิเมะอะไรประมาณนี้ครับไม่ได้สนว่าจะเก่งหรือไม่เก่งแต่เดือนเนี่ยมันดันครบหมดทุกอย่างเลยนะมาสุดท้ายแล้วนะครับ ID ลึกลับนะครับคืออย่างตอนนี้เปิดไม่ได้นะครับเดี๋ยวตารางล็อกอินนะครับเดี๋ยวนะครับพวกกิจกรรมโคโรโบอะไรต่างๆนะครับด่านวิ่งตอนจบเนี่ยคือภาพรวมอีเวนต์พัซเซิลอีกคือภาพรวมเนี่ยน่าจะได้ต่ำๆประมาณสัก40ใบเป็นอย่างน้อยนะครับเล่นให้ครบทุกอย่างเก็บสะสมไว้นะแล้วก็สุดท้ายอย่างที่บอกวางแผนครับคือบางคนอาจจะเปิดเลยก็ได้ถ้าคิดว่าดวงจำพอนะถ้าคิดว่าดวงจำพอนะครับก็ซัดเลยนะครับถ้าเพิ่มโอกาสตอนมาใหม่ๆคือมันจะมีช่วงแบบเปิดตัวมาเปิดตัวมาครับ
าจจะเปิดได้ไม่เยอะมากครับอาจจะมีช่วงบัฟขึ้นมาเช่นเพิ่มโอกาสนะครับโอ้โหคนเขาจะเปิดกันได้เยอะๆมากมายช่วงตลาดวายก็คือแบบเริ่มเปิดได้ยากขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าเราจะมาช่วงไหนนะครับเดี๋ยวมันก็จะวนกลับมาใหม่วนกลับมาเป็นปกติเป็นช่วงบัฟนะครับฉะนั้นเนี่ยลุ้นเอาผมไม่สามารถบอกได้นะว่าช่วงไหนจะมาช่วงไหนไม่มานะครับแต่เราจะเปิดตอนที่มันเพิ่มโอกาสใหม่ๆนะเราจะลุ้นตอนนั้นกันเป็นพิเศษครับว่ามันมีโอกาสได้ส่วนช่วงเวลาคือแต่ละคนมีช่วงเวลาดีไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมบางทีต้องทำคลิปนะครับอาจจะเลือกเวลาไม่ได้นะคือบางคนตั้งปลุกมาตีห้าอันนี้น้องหมีเนี่ยแอดมินครับแอดมินและทีมงานเกมไลเซนเจอร์นะเขาบอกเปิดตีห้าตื่นมาทำงานไงตื่นมาแต่งตัวทำงานครับตีห้าเปิดได้ครับตื่นมาเฮแต่เช้าเลยครับคือเหมือนเป็นทำให้ร่างกายมันดีดขึ้นตอนก่อนทำงานนะอันนี้เป็นหนึ่งเคล็ดลับนะครับในการที่มีกำลังใจไปทำงานนะถ้าเปิดไปได้ก็หน่อยๆเข้าไปทำงานครับอันนั้นแล้วแต่นะคือน้องบางคนอาจจะแบบตื่นไปเรียนหกโมงเช้ามักจะไปเปิดกันตอนนั้นโอ้บางคนบอกตีสี่พี่โอ้โหตีสี่ตื่นแล้วเหรอน้องไม่ไหวนะตีสี่นี่บางทีผมเพิ่งทำงานเสร็จนะครับหรือบางทีต้องมาคิดโอ้ยไม่ได้เลยสักไอ้ดีอ่ะเจ็บปวดรวดร้าวมากนะครับส่วนเกียร์ผมไม่แน่เอ้ยเดี๋ยว ID 6อาจจะเปิดส่วน ID อื่นๆเนี่ยผมจะรอรูบี้จาก PVP นะส่วน ID 6นี่ต้องเอาที่สุดส่วนเกียร์ก็เช่นเดียวกันนะมีคนถามเข้ามาว่าจะมีการเพิ่มโอกาสรายชิ้นไหมคือโดยปกติเนี่ยรอบโคโรโบนะครับเกียร์จะเพิ่มโอกาสรายชิ้นครับอย่างเงี้ยมันหมดตอนวันพฤหัสใช่ไหมตอนที่ลงคลิปเป็นวันพฤหัสนะครับเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยมันจะเว้นนะครับก็คาดว่าเพิ่มโอกาสอีกทีหนึ่งนะครับทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์นะครับก็ไม่ศุกร์ก็เสาร์คิดว่าไม่ศุกร์ก็เสาร์ไม่ใช่สิไม่เสาร์ก็อาทิตย์เสาร์อาทิตย์จันทร์แต่คิดว่าน่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์คือส่วนใหญ่เนี่ยเพิ่มโอกาสจบไปแล้วเนี่ยมันจะเว้นช่วง1วันแล้วก็อาจจะมีเว้น1วันหรือไม่ก็เว้น2วันนะผมก็เลยคิดว่าไม่เสาร์ก็อาทิตย์ก็จันทร์เดี๋ยวมาอีกส่วนเกียร์เนี่ยน่าจะเปิดมาเป็นหลายชิ้นแล้วนะฉะนั้นเนี่ยใครรอชิ้นไหนเป็นพิเศษครับคือตอนนี้นะครับอาวุธลับของริวโกนี่เปิดได้กันเพิ่มจริงๆนะเอาจริงเนี่ยเท่าที่ผมดูนะโซลูตุ้มเนี่ยออกไม่ค่อยเยอะออกไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นดาวกระจายแต่ดาวกระจายนี่เป็นตีธรรมดาโดนแน่นอนนะอันนี้อาวุธลับของริวโกนะครับคนเปิดได้กันเยอะมากหมูมาเตอร์สองนี่คือเจอชิ้นนี้ค่อนข้างจะเยอะเลยครับแล้วมันเป็นเกียร์ที่แบบเทพอยู่แล้วนะเพราะว่าส่วนใหญ่ปั้นแม็กไงแล้วก็ปล่อยตัวไวขึ้นมาอีกพลังโจมตีรวมก็ใส่สายอะไรก็ได้ครับที่มีดาเมจได้หมดนะแล้วก็โจมตีสกิลโดนแน่นอนบอกเลยว่าโหดมากอันฉะนั้นก็แนะนำไปแล้วครับการวางแผนเป็นสิ่งสำคัญแล้วสุดท้ายก็ทำให้ได้ตามแผนแค่นั้นเองถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเหมือนอย่างเงี้ยผมทำตามแผนทั้งหมดทุกอย่างนะก็ไม่เป็นไรอย่าง ID ลึกลับก็เล่นตามทีมเดิมหากบไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวเดิมมีตัวที่เราชอบหรือตัวที่เก่งแล้วแบบยังไม่ได้ปั้นแม็กอาจจะมาปั้นย้อนหลังก็ได้หรือจะรอแต่ตัวใหม่ๆก็ได้ถ้ามันเป็นตัวใหม่ที่แบบโหดจริงๆนะอ่ะใครยังเปิดไม่ได้นะครับเอาใจช่วยนะดูนะ789ลึกลับนะครับโดยเฉพาะ9กว่าลึกลับเนี่ยผมฝากความหวังกับเดือนนี้มากเดี๋ยวตัวอย่างที่บอกว่าภาพรวมจากตอนนี้นะก็จะกระจายแจกไปเรื่อยครับคงมีขั้นต่ำเนี่ย40ใบไปรอเพิ่มโอกาสหรือยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนรูบี้จาก PVP เนี่ยเดี๋ยวผมเอามาเปิดนะครับวันนี้ประมาณนี้เน่าเละเลยทิ้งด่วนเพิ่มโอกาสครูเทพไม่ได้ช่วยเลยนะใครเปิดขอให้โชคดีนะครับใครยังเปิดไม่ได้ก็ขอให้โชคดีเหมือนกันนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ